ความคืบหน้ากรณีตำรวจสถานีตำรวจภูธรภูพิงราชนิเวศจังหวัดเชียงใหม่บุกจับกุมพระสงฆ์ตั้งวงสังสรรค์รับประทานหมูกระทะและดื่มเบียร์ภายในวัดปันเสาซึ่งเป็นวัดชื่อดังในตัวเมืองเชียงใหม่กลางดึกคืนวันที่29สิงหาคมที่ผ่านมาโดยพบพระสงฆ์7รูปประกอบไปด้วยพระครูประหลัดสุรเดชสายแพเยืองเจ้าอาวาสวัดยางกวงพระครูมนูนธรรมศาสตร์พุทธกรวิมุตติยานกุลเจ้าอาวาสวัดหัวฝายพระอาทิตย์ธนัทปัญญาอิ่นแก้วเจ้าอาวาสวัดบ้านปิงพระพรานุกรคำป๊อกเจ้าอาวาสวัดปันเสาพระสหการสมศักดิ์พระใบดีกาอานนท์ปัญญาปโตยานนท์ประทุมและพระทักษิณศรีธิอายุ36ปีพระลูกวัดปันเสากระทำผิดร่วมกับนายจรัสสวีราชสมบัติพร้อมของกลางจำนวนมากจึงแจ้งข้อหาความผิดตามพรบควบคุมโรคและพรกฉุกเฉินนอกจากนี้ยังประสานพระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่เพื่อพิจารณาโทษทางวินัยของคณะสงฆ์โดยภายหลังศาลแขวงจังหวัดเชียงใหม่พิจารณาลงโทษจำเลยที่ 1-8 ฐานความผิดตามพรกฉุกเฉินลงโทษให้เสียค่าปรับคนละ 10,000 บาทจำคุก15วันแต่โทษจำคุกให้รอลงอาญา1ปีนอกจากนี้ในส่วนจำเลยที่ 1-4 ยังถูกลงโทษข้อหามั่วสุมดื่มสุราในศาสนสถานเสียค่าปรับคนละ 2,500 บาทซึ่งหลังจากชำระค่าปรับแล้วทั้งหมดได้รับการปล่อยตัวทันทีล่าสุดพระสงฆ์ทั้ง7รูปที่ถูกดำเนินคดีและศาลสั่งลงโทษดังกล่าวได้แจ้งลาสิกขาสละสมณเพศต่อทางเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่แล้วที่วัดอุปตะคุบตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งทั้งหมดได้สวมชุดขาวพร้อมลงนามในหนังสือแจ้งการลาสิกขาสละสมณเพศด้วยความสมัครใจโดยหลังการทำพิธีลาสิกขาเสร็จแล้วทั้งหมดได้เดินทางออกจากวัดอุปตะคุบไปพร้อมกัน